ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตกวานนะคะที่ปลูกเอาไว้3ตะกร้าเนี่ยค่ะนี่อันนี้อีกตะกร้าหนึ่งแล้วก็นี่ตะกร้าหนึ่งตอนปลูกก็แค่2ต้นนี้นะคะเพื่อนๆ นี่อันนี้กับอันนี้ค่ะแล้วน้องก็แตกหน่อออกมาค่ะตอนนี้ก็กำลังแตกหน่อใหม่อีกแล้วนะคะนี่หน่อนี้แน่ใจว่าของนี้จะมีกวานเขาจะแตกหน่อขึ้นข้างบนเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะขึ้นข้างบนต่อๆขึ้นมาไม่ลงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาดินมาใส่เพิ่มอีกค่ะตอนปลูกเราก็ปลูกลงไปต่ำๆก่อนถ้าปลูกสูงขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็เขาก็งอกเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาลอยๆขึ้นมาบนเนี่ยเนี่ยแตกแล้วลอยแล้วเดี๋ยวต้องเอาดินมาเติมให้อีกเขางามใบกระถินไหมคะเอาใบกระถินมาหักยอดกระถินแล้วก็เอามาโปะไว้ค่ะเนี่ยตอนนี้กลายเป็นปุ๋ยแล้วแหลกละลายสลายไปแล้วเนี่ยแตกหน่อดีค่ะเดี๋ยวดินมาเพิ่มให้หน่อยว่าลอยแล้วตอนนี้ก็แตกเยอะเนี่ยต้นเดิมมีแค่2ต้นนี้ตอนนี้แก่แล้วเนี่ยต้นเดิมนะคะแล้วน้องก็แตกเพิ่มนี่เยอะเลยนี่แตกใหม่หลายหน่อเลยค่ะจะเต็มกระถางเดี๋ยวอีกสักพักนึงก่อนเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปลงที่ใหม่ค่ะอันนี้เต็มแล้วเนี่ยเนี่ยน้องแตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็แตกเพิ่มอีกแล้วเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยแตกเตรียมแตกเพิ่มอีกแล้วเนี่ยลอยขึ้นมาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเติมดินค่ะจะได้ต้นใหญ่แบบนี้นี่ตอนนี้ก็แตกแล้วแตกเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ต้นนี้เนี่ยก็แตกอันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะแตกตรงนี้ส่วนอันนี้ก็แตกตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็แตกนี้มาแล้วก็แตกอันนี้แล้วก็แตกมาฝั่งนี้ด้วยนี่ลอยอีกแล้วยังอยากกินอยู่แต่ยังจะเอาไว้ทำพันธุ์เพิ่มนะคะเพื่อนๆขยายก่อนค่ะนี่ก็จะถ้าขยายก็จะได้หลายกระถางนะคะเพื่อนๆให้เยอะๆก่อนถึงจะกินเสียดายแต่กินอร่อยนะคะเพื่อนๆเอายอดกระถินมาหักกระถินแล้วก็เอามาโปะๆไว้อันนี้ก็แตกใหม่นะคะได้หลายหน่อแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ยิ่งเยอะเลยเนี่ยหลายหน่อมากเลยเนี่ยหน่อใหม่แตกหน่อใหม่อีกแล้วตอนนี้ก็แค่มาอัปเดตกวานนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ